ารประจำวันศุกร์ที่27เมษายนกันดีกว่านะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์แบบผู้ที่เกิดวันอังคารด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารอาจจะติดขัดชะงักมีความเครียดมีความไม่สบายอกสบายใจโดนตำหนิติเตียนจากคนรอบข้างแต่อยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นสู้และยึดมั่นความกล้าหาญนะคะในเรื่องของการงานจะทำให้คุณผ่านอุปสรรคไปได้แต่อย่าไปกล้าหาญในเรื่องการเงินล่ะไม่ใช่โอ้โหเครียดปุ๊บใช้เงินช้อปปิ้งเนี่ยไม่เอานะก็เก็บเงินนะคะเก็บหอมรอมริบไว้บ้างด้านคู่นะคะคนโสดที่เกิดวันอังคารนะคะไม่เจอใครมานานแสนนานในวันศุกร์ที่27เมษายนมีโอกาสออกเดทมีโอกาสที่จะไปเจอใครสักคนนึงที่ทำให้หัวใจคุณนั้นชุ่มฉ่ำอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและนี่ก็คือดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ